สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับทุกปีนี่ผมจะรอคอยการประชุมสัมมนาที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยว่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดครับที่ชื่อ Texas ปีนี้ก็เช่นกันครับได้กล่าวว่าวันที่19-20เดือนหน้า Texas ปีนี้จะเรียกว่า Texas Global Summit 2019 Global ก็แปลว่าระดับโลกนะครับเอ๊ะTexas นี่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็น Global Summit เลยเหรอครับผมต้องคุยกับคนจัดงานแกนสำคัญครับเพราะว่าคุณมิหมีอรนุชเลิศสุวรรณกิจเป็นผู้ที่ปลุกปั้น Texas มาตั้งแต่ต้นปีนี้มีทีเด็ดอะไรถึงบอกว่าเป็น Global Summit ได้ครับสวัสดีครับคุณมิหมีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้เรียก Global Summit เลยเหรอครับ Texasใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่า Texas Global Summit เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะครับคือจุดสำคัญของเราก็คือว่างาน quality ระดับglobal ที่มีคุณภาพระดับโลกขนาดนี้ค่ะคือเกิดขึ้นและเรียกว่าเราจัดแล้วก็จัดขึ้นที่เมืองไทยนะคะโดยที่เราเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มาจากฝั่งโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกให้มาเจอกันที่งานนี้ค่ะครับแปลว่าที่เราเรียกว่า global ระดับโลกมา 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ปีที่3ใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายอีเวนต์มาก่อนแล้วซึ่งจริงๆเราจัดมาเกือบโอ้น่าจะเกิน10ครั้งแล้วค่ะเกิน10ครั้งแล้วคุณสุทธิชัยแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่าปีนี้นะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฟุตปรินท์ที่สำคัญค่ะของทางเทคซอร์สเราเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยงานเราอย่างปีที่แล้วเราก็มีคนมาร่วมงาน 10,000 คนค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วค่ะแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่ามี 20,000 คนค่ะซึ่งก็เราก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของในฝั่งของศักยภาพของทีมงานนะคะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานต่างๆก็ให้ความสนใจมาร่วมงานกับเราซึ่งถ้า 20,000 คนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นงานนึงที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียได้เลยค่ะซึ่งเป็นงานระดับเป็นงานควอลิตี้แบบระดับ global นะคะคือในระดับเอเชียเนี่ยคุณมิหมีคิดว่าเท็กซัสของเรานี่อยู่ในอันดับต้นๆขนาดไหนท็อป5ท็อป3ท็อป3ท็อปทีแน่นอนค่ะมั่นใจเลยแน่นอนอยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็จัดขึ้นที่เมืองไทยค่ะอันนี้เราภาคภูมิใจมากค่ะใช่ครับปีที่แล้วว่า 10,000 คนเนี่ยคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์คนต่างชาติมาร่วมสักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะปีที่ผ่านมาก็คนไทยอยู่ที่ 60% นะคะแล้วก็ต่างชาติอยู่ที่ 40% ค่ะแต่ปีนี้ก็มีต่างประเทศที่ให้ความสนใจนะคะมาเยอะขึ้นมีมาเปิดพาวิเลียนนะคะเป็นระดับรัฐบาลของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเองอินโดนีเซียอินเดียนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็มาออกบูธที่งานเรานะก็เรียกว่าหลากหลายมากก็ปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมีเรโชของต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 50% ค่ะ 50% เลยนะครับทำไมต่างชาติคิดว่าเท็กซัสที่จัดในกรุงเทพนี่จะสามารถดึงให้คนระดับสากลเนี่ยมาร่วมด้วยและก็ธีมงานปีนี้ที่ต้องการเน้นคืออะไรค่ะจริงๆต้องบอกว่าพอเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีนะคะบางคนจะนึกถึงว่าจริงๆแล้วมันจำกัดแค่เฉพาะcorporateบริษัทหรือเปล่าหรือว่าสตาร์ทอัพหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆมันคือเทคโนโลยี for life นะคะคือสิ่งที่คือคนเนี่ยสามารถที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เพื่อแน่นอนเรื่องเสริมในภาคธุรกิจเรื่องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วทุกชีวิตนะคะทุกคนเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็ถือสมาร์ทโฟนอยู่รวมเราก็มานั่งดูกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในสายของภาคเอนเตอร์เทนเมนต์เองในเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านสังคมอย่างเช่นเรื่องฝุ่นปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะปัญหาเรื่องระบบการศึกษาต่างๆจริงๆเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้หมดเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเรามองยังไงว่าจะเอาเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างค่ะใช่เราไม่ใช่แค่ disruption อุตสาหกรรมไหนบ้างไอ้หุ่นยนต์จะมาแทนอะไรใครบ้างแต่ปีนี้เรากำลังจะเน้นว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาถึงทุกขั้นตอนของชีวิตประจำวันของเราเลยใช่ค่ะจริงๆหนึ่งในธีมที่สำคัญที่เราอยากจะสนับสนุนก็คือว่าเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือค่ะเรื่อง disruption ก็เป็นใช่ทุกคนเนี่ยเตือนตัวเรื่องของว่าอุ๊ยมันมีธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วผิดเราจะต้องแบบเตรียมตัวรับมือแน่นอนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแต่ว่าเราอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็
มองว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเทคโนโลยีมันเป็นเหมือนเครื่องมือนำไปใช้ดีหรือไม่ดีแล้วมันอยู่ที่คนเราค่ะมันเป็นเสมือนกับอาวุธทีนี้จุดที่สำคัญก็คือเราจะจับเรียกว่าจับขบวนหรือว่ากระแสคลื่นของเทคโนโลยีพวกนี้ได้ทันได้อย่างไรจุดสำคัญคือเริ่มต้นจากการให้ความรู้ซึ่งเทคซอร์สเนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่อยากจะให้ถ่ายทอดและเล่าความรู้เหล่านี้ออกมาเพื่อให้ทุกๆที่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ก่อให้เกิดในเชิงของเชิงโพซิทีฟในเชิงของทางบวกนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างหลายคนจะคิดว่าเอ้ย AI มันจะเข้ามาทดแทนงานอะไรไปหรือเปล่าอาชีพไหนจะหายไปไหมจริงอยู่ค่ะบางงานมันจะถูกออโตเมทก็คือถูกปรับไปให้กระบวนการมันโปรเซสกระบวนการมันดีขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเราในเชิงของผู้ใช้ก็จะดีขึ้นแต่นั่นหมายความว่าในเชิงของบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆค่ะก็คือต้องปรับในเรื่องของอัพสกิลรีสกิลต่างๆหน้าที่งานคนเรามันไม่ได้หายไปหรอกค่ะมันแค่ว่าเราจะต้องปรับทักษะตัวเองยังไงเพื่อรับมือให้ทันกับเทคโนโลยีที่เข้ามาต่างหากเราจะต้องเพิ่มในเรื่องของอะไรเอ่ยทักษะในเรื่องของcreativity ใช่ไหมคะงานหลายๆอย่างงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยทาง AI ก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีรูมีช่องว่างอยู่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเทคโนโลยีดีพอไหมถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะคิดว่าอุ๊ย AI มันจะเข้าไปแทนทุกอย่างซึ่งจริงแล้วมันยังไม่ใช่ค่ะครับก็แปลว่าเราจะต้องเข้าใจว่า AI เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วมันมากระทบอุตสาหกรรมเราหรือว่าชีวิตประจำวันของเราอย่างไรมากกว่าที่จะ1ตกใจกลัว2วางแผนที่มันผิดพลาดคิดว่า AI เข้ามาแทนได้ทุกอย่างฉะนั้นเท็กซัสครั้งนี้จะมีคนที่มานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ตอบคำถามเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆสปีกเกอร์หลายท่านที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นนักวิชาการจ๋านะคะที่มาบอกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องทฤษฎีนะหรือทฤษฎีนี้แต่เราจะไปลงไปในเรื่องของ case study คือกรณีศึกษากันเลยโดยตรงเรามีสปีกเกอร์นะคะเด่นๆยกตัวอย่างเช่นนักเขียนหนังสือที่ชื่อRise of Robot นะคะก็คือมาร์ตินฟอร์ดนะคะก็เป็นหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาก็จะมาพูดในเรื่องของแน่นอนค่ะก็คือเรื่องของยุคที่ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อมาจ็อบยังไงบ้างแต่นั่นความหมายก็คือมันก็เป็นการ encourage พวกเราไปในตัวว่าเราต้อง up skill และ re skill ในบ้างเพื่อรับมือให้ทันนะคะมีสปีกเกอร์อย่างเช่นที่วงอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณดร.ลินดานะคะที่เป็นสปีกเกอร์จากที่ฟินแลนด์ค่ะเคสนี้เป็นน่าสนใจมากคือเขามาจากประเทศที่เรายอมรับกันว่าเป็นประเทศที่มีการระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกนะคะทีนี้ดร.อินดาเองเนี่ยเขาสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของ problem solving คือการคิดอย่างเป็นตรรกะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยโลจิกนะคะทีนี้กุศโลบายในการที่เขาเอามาใช้สอนให้เด็กฝึกเรื่องพวกนี้ทำได้อย่างไรนะคะก็คือเขาสอนให้เด็กเนี่ยมาโคดดิ้งได้ตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเคสสตันดี้ที่เขาจะเอามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นสปีกเกอร์ทุกคนที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้หยิบมาเป็นของทฤษฎีแต่หยิบuse case ประเด็นสำคัญจริงๆที่ impact แล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้มาพบกันที่เมืองไทยนี่ค่ะก็แปลว่าจะมีตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในประเทศเขาเนี่ยเอามาเล่าให้เราฟังและมีบทเรียนสรุปบทเรียนด้วยว่าที่เราทำเราเจอกับอะไรบ้างและความสำเร็จเรามาจากไหนหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวแม้กระทั่งความล้มเหลวก็จะได้มาบอกว่าอันนี้อย่าทำนะเพราะว่ามันไม่ถูกมันล้มเหลวแต่ว่าเส้นทางอีกทางหนึ่งคือความสำเร็จอย่างนั้นเลยครับใช่ค่ะจริงๆในงานยังมีสตาร์ทอัพยูนิคอร์นนะคะซึ่งยูนิคอร์นความหมายก็คือสตาร์ทอัพที่ได้ชื่อว่ามีมูลค่าบริษัทคันมากเกิน 1,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ค่ะคุณสุทธิชัยซึ่งมีมากกว่า7บริษัททั่วโลกเลยนะคะที่มาแชร์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่Mobile Eyes นะคะเป็นบริษัทอิสราเอลที่ทำเรื่องของ Autonomous Car แล้วก็ Exit ให้กับบริษัท Intel ไปนะคะครับค่ะบริษัท TransferWise นะคะที่เข้ามาดิสรัปต์วงการ financial นะคะภาคการเงินการธนาคารเนี่ยอาจจะเข้ามาดูได้นะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพจากประเทศเล็กๆที่เริ่มต้นจากเอสโตเนียแล้วมีไปตั้งบริษัทที่อังกฤษเนี่ยเขาสามารถสเกลธุรกิจออกมาทั่วโลกได้ยังไงนะคะ
มียูนิคอร์นที่อยู่แล้วแวกใกล้บ้านเราแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นโกเจ็กเองทราเวลโลกามาแล้วโกเจ็กก็มาด้วยเหรอครับโกเจ็กมานี่น่าสนใจมากครับค่ะแล้วที่สำคัญคือคนที่มาจากโกเจ็กเนี่ยเป็น Data Scientist ที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะคุณสุธิชัยใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Data เป็นผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยค่ะซึ่งคนไทยเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าคนไทยยังขาด Data Scientist มากและจำเป็นเราจะต้องเรียนรู้จากเขาและก็เป็นความฝันของคุณมิ่งหมีใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมียูนิคอร์นในประเทศไทยสักทีนะจะทำยังไงบ้างคราวนี้เราจะได้เรียนรู้บทเรียนวิธีการให้บรรลุเป้าหมายยูนิคอร์นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในนี้ก็แน่นอนค่ะจากเรียนของสตาร์ทอัพยูนิคอร์นต่างๆที่มาแชร์ที่งานเนี่ยทั้งเรื่องของสิ่งที่เขาเคยผ่านมาใช่ไหมคะลองผิดลองถูกต่างๆสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากที่นี่แน่นอนคือทุกคนก็จะมี best practice ที่มาแชร์นะคะว่าไอ้สตาร์ทอัพไทยเราจะคิดยังไงต้องปรับ mindset ยังไงเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถ go ระดับ regional ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรามีห้องอย่าง startup stage นะคะที่มันเหมือนกับเป็น school ค่ะของ startup ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไอเดียเลยคุณจะทำ product คุณจะต้องไปยังไงต่อคุณจะขอระดมทุนคุณจะขยายธุรกิจออกไปเนี่ยทุกมันจะมีคำแนะนำตลอดทั้งวันนะคะที่งานเอกซอร์ซึ่งเรามีเวทีกว่า13เวทีด้วยกันนะคะมีพาร์ทเนอร์มาร่วมมากมายไม่ว่าจะ Google เองนะคะจาก UNICEF นะคะ UNDP ด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเรานะคะครับมีคนที่เข้ามาสอบถามและแสดงความสนใจมากเขาจะไปลงทะเบียนยังไงครับที่จะไปงานนี้ทางมือถือได้เข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับค่ะก็ไปที่เว็บไซต์นะคะ summit นะคะ summit นะคะ dot นะ tech source นะคะ tech นะคะ tech แล้วก็ source แบบ sauce.co ค่ะ summit.techsource.co ค่ะเป็นก็ข้างในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มีสปีกเกอร์มากมายที่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครบเลยค่ะครับในงานนี้จะมีไหมสตาร์ทอัพที่น่าสนใจใหม่ๆอุตสาหกรรมอะไรบ้างเนี่ยทั้งในไทยแล้วก็ในเวทีระหว่างประเทศที่คนไทยคนที่ไปงานเท็กซัสปีนี้เนี่ยจะได้บอกโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอแหมไม่เคยรู้เลยได้เจอตัวเป็นๆด้วยเหรอที่นั่งคุยกับเขาเนี่ยมีไหมครับค่ะแน่นอนค่ะมีแน่นอนนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นภาคการศึกษานะคะก็มีสตาร์ทอัพที่เรียกว่าสามารถสร้างไวรัลนะคะเป็นคลิปไวรัลดังๆอย่าง Baby Shark นะคะสตาร์ทอัพที่มาจากทางเกาหลีนะคะที่เขาทำธุรกิจยังไงที่ทำให้แอปพลิเคชันในเชิงของ education เนี่ยสามารถไปสร้างcreate สร้างไวรัลเนี่ยไปได้ทั่วโลกด้วยนะเราไปเรียนรู้เรื่องการทำแบรนดิ้งเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งของเขาได้นะคะมีสตาร์ทอัพในสายที่เรียกว่าเข้ามาแก้ปัญหาทางด้านสังคมเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเกษตรค่ะ agriculture ที่งานนี้มีสเตทที่ชื่อว่า health tech ด้วยนะคะแล้วก็ food agriculture bio ด้วยซึ่งพวกนี้มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกประเทศที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดเนี่ย รู้ว่ามันเป็น core business ของเรียกว่าเป็น core industry สำคัญนะคะเราจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับ product หรือว่า material ของบ้านเราได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมีถ่ายทอดในสเตจพวกนี้ค่ะงานครั้งนี้ก็จะมีทั้ง EdTech HealthTech AgriTech ใช่ไหมครับค่ะไอ้ FinTech ไม่ต้องพูดถึงว่า FinTech นี่ก็มีมาด้วยอย่างนี้อันนั้นฮอตไปแล้วค่ะครับฉะนั้นมีเทคอะไรบ้างที่คนที่ไปงานนี้จะสามารถไปหาความรู้จะไปสอบถามด้วยตัวเองจะไปเรียนรู้สรุปบทเรียนและจะสร้างแรงบันดาลใจว่าเออเขาทำได้เราก็ย่อมจะต้องมีโอกาสนะใช่ค่ะ มีเพราะฉะนั้นที่เราหยิบมาทุกภาคธุรกิจเลยในงานนี้คือไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมันคือเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตของทุกคนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆ นะคะที่เป็นกลุ่มนักศึกษาเองนะคะหรือว่าจริงๆใครมีลูกมีหลานนะคะก็จริงๆอยากจะแนะนำให้มาเพราะว่าจุดสำคัญคือตรงนี้ค่ะคือบางคนจะรู้สึกว่าฉันอายุเยอะแล้วไม่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีไม่น่าเกี่ยวอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็อย่าลืมว่านึกไปว่าไอ้ที่เทคโนโลยีเนี่ยในอีกอนาคตเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วลูกหลานของคุณเนี่ยคุณก็กำลังอาจจะคิดอยู่ว่าเฮ้ยเขาจะเรียนหรือเขาจะศึกษาด้านไหนดีนะถึงจะเพิ่มโอกาสให้เขาเนี่ยมีอาชีพใหม่ๆในอนาคตข้างหน้าได้บ้างก็เรียกว่าเราพันลูกพันหลานนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาในงานนี้ได้ครบหมดทุก
ทุกอินดัสทรีแล้วก็เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเราด้วยค่ะผมอยากให้เยาวชนไทยเราได้ไปงานนี้เพราะว่าเยาวชนเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจความฝันหรือว่าที่เขาคิดเขาอยากจะทำเนี่ยเขามาเห็นก็มาคุยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคิดว่าความฝันเขามันเป็นไปได้และมันอาจจะทำให้คนที่เด็กที่คิดอยู่แต่ไม่รู้ว่าเอ๊คิดอันนี้ถูกหรือเปล่าสามารถที่จะหาคำตอบได้เลยใช่ไหมครับในงานนี้ไปนั่งคุยกับบูธต่างๆกับคนที่เกี่ยวข้องต่างๆใช่ค่ะครับมีการจัดอะไรพิเศษให้กับเยาวชนไหมครับมีเวทีหรือว่ามีการตั้งวงให้กับเยาวชนเป็นพิเศษหรือเปล่างานนี้ค่ะปีนี้มีบัตรพิเศษค่ะเป็นกรุ๊ปทิกเก็ตให้กับกลุ่มน้องๆนักศึกษาแล้วนะคะเป็นราคาพิเศษมาให้เลยหรือจริงๆถ้ามหาวิทยาลัยไหนเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถดีลมาที่ทางเทคซอร์สโดยตรงได้เลยค่ะเรามีพิเศษให้อยู่แล้วสำหรับวงการศึกษานะคะเพื่อเราอยากจะสนับสนุนให้วงการศึกษาไทยนะคะได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากคอนเทนต์ในระดับโลกที่เราไม่จำเป็นต้องบินไปที่ต่างประเทศแต่ว่าไม่ต้องบินไปแม้แต่เพื่อนใกล้ๆตรงนี้ในกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะเสพตรงนี้ได้อยู่คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะครับแล้วถ้าใครไปงานนี้แล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการสุทธิชัยไลฟ์นี่มีสิทธิพิเศษด้วยนะครับแน่นอนค่ะยินดีเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะครับเพราะว่าคนที่ติดตามรายการผมเนี่ยจะสนใจเรื่องเหล่านี้มากและมีทั้งเด็กๆมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนทำงานผมก็อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามผมเป็นประจำเนี่ยได้มีโอกาสไปงานเท็กซัสปีนี้อาจจะเป็นนัดเจอกันด้วยซ้ำไปว่าเรามาคิดมาทำอะไรเพื่อที่จะให้ใช้เท็กซัสปีนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับทั้งตัวเองลูกหลานเพื่อนร่วมงานแล้วก็องค์กรของตัวเองด้วยจะเป็นบริษัทใหญ่จะเป็น SME และแม้กระทั่งต่างจังหวัดนะครับถ้าต่างจังหวัดมาได้ผมก็อยากจะให้มาเพราะว่าการเดินทางของผมไปจังหวัดต่างๆได้พบกับ YEC Young Entrepreneurs Chamber เยอะเลยครับที่สนใจเรื่องเหล่านี้มากมายเลยผมคิดว่า Texas ปีนี้จะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเขาด้วยครับคุณไม่มีค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าปีนี้มีอีกไฮไลท์นึงก็คือเรามีเวทีที่ชื่อว่า Smart City ด้วยค่ะคุณสุนิชSmart City ใช่ครับเราดึง government ที่เป็นภาครัฐจากหลายๆประเทศค่ะที่เขาทำ Smart City ซึ่งจริงๆเป็นพวกว่า Smart City มันค่อนข้างกว้างค่ะคือมันมีหลายแง่มุมไปหมดทีนี้แต่ละประเทศจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเขาก็จะมีจุดที่เป็นจุดที่เขาทำมาเราประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาแชร์ให้กับเราได้ฟังการเป็นเคสสตาร์ดี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะคะออสเตรเลียนะคะซิลิคอนวัลเลย์นะคะแล้วก็มีหลากหลายประเทศมากเลยค่ะก็จะมาแชร์ที่งานนี้ค่ะสมาร์ทซิตี้กำลังเป็นเรื่องใหญ่ในหลายๆจังหวัดเลยนะคุณมินนี่ใช่ค่ะเพราะว่ามีโครงการจังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นที่เขาเป็นผู้นำอยู่เลยเนี่ยแล้วก็มีอยู่หลายจังหวัดที่ตอนนี้ผมก็ไปพบมาหลายจังหวัดแล้วสกว.ก็กำลังให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับ Smart City ดังนั้นชวนมาให้หมดเลยนะครับคุณไม่มีค่ะได้เลยค่ะก็จริงๆขอเรียนเชิญผู้ดูแลที่แต่ละจังหวัดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ TechSource ได้เลยค่ะครับคุณปริยาถามว่ามีค่าเข้าชมไหมคะมีค่าเข้าชมไหมครับค่ะก็มีอยู่ค่ะตอนนี้ก็จริงๆเป็นราคาพิเศษค่ะเรียกว่ายังลดอยู่ประมาณ 5-60% ด้วยกันนะคะครับค่ะตอนนี้ก็ยังถูกอยู่ค่ะไม่ได้แพงมากประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะคุ้มแน่นะครับเพราะว่า 3,000 4,000 ถ้าได้เห็นได้เปลี่ยนวิธีคิดได้ประสบการณ์เนี่ยรับรองว่าจะได้ประโยชน์เต็มที่เข้าไปที่ผมเขียนไว้หน้าจอนะครับ summit .technotechsource.co summit.techsource.co นะครับอยู่หน้าจอนี้ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันส่งต่อได้เพราะว่าผมคิดว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในระดับโลกจริงๆเป็นช่วงจังหวะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ Thailand 4.0 เนี่ยมันต้องเห็นแหละว่าโลกทั้งโลกไปถึงไหนอย่างไรฉะนั้นธีมของปีนี้ที่เรียกว่า Celebrating the Changing Technology เนี่ยหมายถึงว่าเทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนไปทางทิศทางไหนครับสนับสนุนไปในเชิงทิศทางการคิดบวกนะคะเป็นในเชิง positive ค่ะคำว่า changing ที่นี้คือให้มองไปว่าอย่างที่บอกคือว่ามองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือค่ะแล้วเรามาร่วมในการที่จะสนับสนุนช่วยกันคอลแบเรทร่วมกันนำเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมค่ะครับครับเพราะว่าคุณไม่มีเพิ่งบอกว่าถ้าช่วงนี้มีใครที่ซื้อบัตรนี่ราคาพิเศษนะครับค่ะลดเป็นพิเศษเท่าไหร่นะครับหัวละตอนนี้อยู่ที่หัวละประมาณ
ช่วง 3,000 ถึง 4,000 บาทค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษบอกเป็นขออนุญาตบอกเป็นเลนส์นะเพราะว่าถ้าซื้อมาเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ราคาจะลดลงค่ะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับใช่ค่ะจะเชียร์ราคาเต็มนะงานจะเป็นหมื่นนะคะก็ช่วงนี้จะดีกว่าค่ะใช่แล้วก็มาเป็นบริษัทก็ได้ corporate มาบริษัทซื้อเป็นกลุ่มก็ได้แล้วก็มาส่วนตัวก็ได้ทำนองนั้นนะครับใช่ค่ะก็จะคุ้มกว่าค่ะในช่วงนี้ครับแต่ผมคิดว่างานนี้ไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่ๆSME บริษัทระดับกลางๆสตาร์ทอัพคนที่กำลังคิดจะทำธุรกิจก็ควรจะมาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าทาง SME เนี่ยก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนค่ะที่ SME ที่เขารู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้ traditional business คือแบบจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำเดิมมาอยู่ใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าทำมาอยู่เสร็จปุ๊บถ่ายทอดมาเป็นเจน2เจน3ปุ๊บเนี่ยก็กำลังคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ตัวเองเนี่ยจะเขาเรียกว่าผ่านขึ้นในช่วงดิสรัปต์ไปเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือ SME จะเข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็มาดูว่าจะเอาเทคโนโลยีตัวไหนไปใช้ได้บ้างในงานเนี่ยจะมีสตาร์ทอัพนะคะมาออกบูธเต็มไปหมดเลยเพื่อให้ทาง SME เนี่ยได้เลือกช็อปได้เลยค่ะว่าเครื่องมือตัวนี้เอ้ยเอามาใช้ได้หรือบางทีเราอาจจะปิ๊งไอเดียใหม่ๆอาจจะสร้างโปรดักต์ใหม่แล้วก็ทำให้หา new S curve ใหม่ให้กับธุรกิจ SME เดิมก็ได้ด้วยค่ะครับมีคุณบุญธรรมถามมาว่ามีโปรโมชั่นโค้ดสำหรับแฟนรายการนี้ไหมครับคุณพี่ทำไมคิดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งให้อีกทีนึงกับทางคุณพิชัยหยุดนะคะคุณพี่หมีช่วยส่งมาหน่อยผมจะได้บอกว่าใครที่เป็นแฟนรายการประจำเนี่ยถ้าจะไปงานนี้จะมีราคาพิเศษให้ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้เป็นพิเศษเลยค่ะแบบรถดิสคาวเลยค่ะดิสคาวกันหน่อยเพราะว่าผมอยากให้ไปจริงๆผมอยากให้ไปงานนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งพ่อแม่เพื่อนร่วมงานเด็กๆลูกๆ หลานๆ นักศึกษาแม้กระทั่งเด็กมัธยมเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีนะมัธยมปลายมัธยมต้นเนี่ยถ้าไปงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เขาจะเข้าใจไหมมันจะยากเกินไปไหมสำหรับเด็กจริงๆไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่ามันมีเซสชั่นที่มันเป็นสเตจอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเจ้าหญิงมันเข้าไปทุกช่องทางของเราเพราะฉะนั้นแต่อย่างเช่นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันก็จะเนื้อหาจะไม่ได้หนักมากจะเป็นในแง่ของว่าวิธีการทำพวกยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นพวกเอดูเคชันนะคะสายการเรียนรู้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยกำลังตื่นเต้นเลยอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์อยากจะลองฝึกโคดดิ้งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เฮ้ยทำไมพูดถึงเยอะจังทำไมตอนนี้มันต้องเรียนโค้ดตั้งแต่เด็กแต่เด็กอาจจะไม่เห็นความสำคัญว่าทำไมต้องเรียนโค้ดค่ะทีเนี้ยมาในงานนี้คุณพ่อคุณแม่จะช่วยในการที่จะสื่อสารให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วโคดดิ้งอ่ะมันเป็นวิธีการเรียนที่ฝึกให้เด็กอ่ะมีการคิดเป็นแบบโลจิกแต่คีย์สำคัญคือจะทำไงให้เด็กมีthinking ในรูปแบบของ problem solving ได้ coding ก็เป็นแค่วิธีการหนึ่งที่เข้ามาช่วยในส่วนนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กวิทย์หรือว่าเด็กศิลป์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆสายมัธยมเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่พวกนี้ตอนนี้เริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ้ามาในงานนี้เราก็จะเจอเศษที่เกี่ยวกับเรื่องของ education เรื่องของ entertainment ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะครับคุณอิสรีตอบแทนมาแล้วนะครับบอกว่าแฟนรายการคุณสุทธิชัยสามารถใช้โค้ดนี้ได้ครับลดราคาบัตร 15% ค่ะอยู่หน้าจอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอยู่หน้าจอแล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับที่คุณอิสรีตอบมานะครับโค้ดนี้คือ TSGS19STC ยังไงผมจะเขียนจดเอาไว้แล้วจากนี้ไปในรายการก็จะขึ้นมาให้สำหรับคนที่ต้องการที่จะไปร่วมเท็กซัสปีนี้ราคาพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการที่ผมขอคุณมิมี่เนี่ยเพราะผมอยากให้แฟนรายการและเพื่อนและคนที่รู้จักไปจริงๆเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เชิญคนเก่งจากทั่วโลกมาและประสบความสำเร็จมี use case คือมีกรณีที่ทำแล้วทำจริงและได้ไปนั่งคุยนั่งซักนั่งถามด้วยตัวเองแล้วก็จะมี speakers มีนักพูดเนี่ยมาจากทั่วโลกหลายๆประเทศที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างผมคิดว่า 2-3 unicorns เนี่ยที่มาเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับที่ได้ไปฟังเขาที่ได้ไปรู้ว่าคุณทำยังไงอ่ะอุปสรรคคุณคืออะไรอ่ะแล้วคุณแก้ยังไงแล้วประเทศไทยเราถ้าจะทำแบบคุณบ้างเนี่ยเราต้องเริ่มตรงไหนยังไงผมคิดว่าเนี่ยคุณไม่มีอาจจะจัดให้ทั้งฝ่ายไทยที่มีประสบการณ์คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ให้คนที่ไปร่วมได้ซักได้ถามด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะจริงๆที่งานเนี่ยมันมีช่วงสอบถามนะเป็นเรียกว่าเรารวบรวมครับจากเวทีด้วยโดยที่เรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Slido นะคะให้คนเนี่ยเข้ามาสอบถามแล้วก็
เราจะส่งสมมติถ้าในช่วงจากเสร็จจากเวทีไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดเขาไม่ได้มาตอบเนี่ยเราจะพยายามพิกอัพคำถามพวกนี้แล้วก็ส่งกลับไปให้สปีกเกอร์เพื่อที่อายอทยอยตอบอีกทีนึงด้วยค่ะครับครับพูดถึงเรื่องของ changing technology เนี่ยคุณไม่มีก็อยู่ในวงการสนับสนุนสตาร์ทอัพมายาวนานพอสมควรแล้วก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตอนนี้คุณนิมีคิดว่าไทยเราอยู่ในจุดไหนครับของการก้าวเข้าไปสู่ Thailand 4.0 เนี่ยแล้วอุปสรรคอะไรเราต้องทำอะไรมากไปกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันบ้างครับค่ะจริงๆไม่ว่าประเทศไทยเราอะค่ะอีโคซิสเต็มในเชิงของทางด้านเทคโนโลยีตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเรียกว่าเติบโตแบบ exponential เหมือนกันนะคะครับเรื่องของการสนับสนุนต่างๆแต่ว่าแน่นอนทำไมบ้านเราอาจจะยังไม่มียูนิคอร์นเพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าตลาดเราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแบบตลาดอินโดนีเซียนะคะทำให้พอเวลาการระดมทุนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความvaluation อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าในอีกมุมนึงก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าถ้าตามตรงเพราะว่ากันตามตรงก็คือเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เขาก็ไปก่อนระดับนึงอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะท้อหรืออะไรแน่นอนคือเรากำลังมีสตาร์ทอัพหลายรายที่กำลังได้รับมีโอกาสที่จะมีโอกาสเป็นยูนิคอร์นในเวลาใกล้นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอมิเซ่เองนะคะที่ทำPayment Gateway หรือว่าอย่างเอคอมเมิร์ซนะคะซึ่งก็ขยายธุรกิจไปในรีเจียนนี้ด้วยนะคะหรือก็มีสตาร์ทอัพไทยหลายอันที่เป็นโรโมเดลให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าจะเป็นวงในเองนะคะที่ทำแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารแล้วก็ฝั่งของทางไพซ่าก็มีอีกหลายบริษัทนะที่เป็นโรโมเดลตรงนี้อยู่ยังมีสตาร์ทอัพอีกหลายรายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสนใจเรื่องการแก้ปัญหาทางด้านสังคมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นRecount นะคะที่เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินระดมทุนจากทางกองทุนของฝั่งบิลเกตอันนี้ก็น่าสนใจมากหรือว่าสตาร์ทอัพสายเฮลท์แคร์ในเมืองไทยก็มีเยอะมากค่ะจริงไม่ว่ามันรอทำไม่ค่ะอีกนิดนึงแต่จุดสำคัญที่เราอยากจะเห็นมากขึ้นก็คือเมืองไทยเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เวลาระดมทุนระดับเยอะๆขึ้นมาเช่นระดับซีรีส์ B ก็คือเงินก้อนสูงๆหน่อยนะคะประมาณสักเงิน10-20 ล้านขึ้นไปเนี่ยพอเราเหรียญนะคะเหรียญครับไม่ใช่บาทนะคะเป็นล้านเหรียญ US นะคะพอเราจะเติบโตไปที่ระดับนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจุดปัญหาก็คือว่านักลงทุนมักจะขอให้นักลงทุนต่างชาติค่ะมักจะขอให้ไทยเนี่ยสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไปจดทะเบียนในต่างประเทศแทนค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเราอยากจะขอให้ภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยจะทำยังไงเพื่อปรับในส่วนของกฎระเบียบทำให้ตัวประเทศไทยเราเองเนี่ยค่ะมีอินเซนทีฟที่น่าดึงดูดพอที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขามาลงทุนในบ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ค่ะครับเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆล่ะเราต้องคิดต้องแก้อะไรบ้างไหมครับอะไรนะคะกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยอย่างตอนนี้ยังต้องแก้อะไรเพื่อที่จะทำให้การเกิดของยูนิคอร์นเนี่ยมันง่ายขึ้นสำหรับประเทศไทยค่ะมีแน่นอนค่ะก็มีกฎหมายตัวนึงนะคะที่จริงๆก็คือลดในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น capital gain tax นะคะเวลาที่สตาร์ทอัพเนี่ยจะระดมทุนขึ้นมาเนี่ยปกติถ้าไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะหรือประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะคะที่เขาสับดุลด้านนี้ด้วยตรงเขาจะเวฟเรื่องส่วนนี้ไปแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นต้องเรียนตามตรงว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเผชิญความท้าทายในการที่จะดึงคนที่มาทำงานด้วยพวกทาเลนต์นะคะค่อนข้างยากนะคะทำไมล่ะทำไมเด็กรุ่นใหม่แน่นอนค่ะเด็กรุ่นใหม่อาจจะเปลี่ยนงานง่ายไม่ค่อยอดทนอะไรทำนองนั้นเหรอครับจริงๆต้องยอมรับว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติจบทางด้านสมมติเป็นนักพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคอร์เปอเรทเนี่ยเขาสามารถที่จะจ้างในราคาที่เงินเดือนสูงกว่าถ้าว่าง่ายๆนะคะเงินเดือนสูงกว่าอินเซนทีฟสูงกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไปทางนั้นมากกว่าทีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยการที่เราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยมีแรงดึงดูดนอกจากเพียงแค่เรื่องของเงินเดือนแล้วแน่นอนก็จะมีเช่นตัว stock option pool นะคะซึ่งถ้าบริษัทที่เป็น private company นะคะอย่างพวกสตาร์ทอัพที่ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้ listed อยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะให้ stock option pool ให้กับ
พนักงานได้มีส่วนร่วมคนที่เขามี potential ที่เขาจะเติบโตไปด้วยกันมี passion ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติการเอาการให้เสนอเรื่องของ option pool ให้กับพนักงานก็เป็นหนึ่งในส่วนที่น่าสนใจที่จะสนับสนุนให้ภาครัฐเนี่ยลองปรับแก้ตรงนี้นะคะครับมีวิธีการอย่างไรให้บริษัทต่างๆนายจ้างต่างๆเนี่ยช่วยปรับ mindset วิธีคิดของพนักงานในการปรับตัวเองให้เข้ากับ disruption ให้กับความเปลี่ยนแปลงมีในที่สัมมนาน่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจของวิธีการบริหารคนด้วยไหมครับอ๋อมีค่ะจริงๆเราในงานเนี่ยนอกจากส่วนของคอนเฟอเรนซ์แล้วนะคะที่เป็นช่วงสัมมนาเรามีส่วนที่เรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปด้วยค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปนั่งฟังสัมมนาที่ไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดสำคัญก็คือเรามีอีกเวทีตั้ง3เวทีด้วยกันนะคะซึ่งรันไปพร้อมกันเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์ออนเวิร์กช็อปที่จะให้บริษัทต่างๆที่เขามีประสบการณ์ในการสร้าง corporate innovation culture พวกนี้มาแชร์แล้วก็มาดันเวิร์กช็อปที่งานด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกเรื่องของ soft skill การฝึกเรื่องของการแน่นอนค่ะอย่างพวกแนวคิดอย่างพวก design thinking ที่ตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่เยอะๆนะคะการฝึกเรื่องของ growth mindset ต่างๆองค์กรใหญ่เขาทำกันยังไงบริษัทองค์กรใหญ่เขาสามารถที่จะมาแชร์เรื่องราวพวกนี้กันที่ไหนแล้วก็ในรูปแบบของ workshop ให้คนได้ลองกันค่ะครับ hands on workshop เลยแปลว่าทำของจริงมาจับต้องกันได้เลยมาบอกกล่าวว่าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรเลยแล้วก็คนที่มีประสบการณ์จะมาบอกว่าที่ทำมาแล้วมาเจอกับปัญหาอะไรบ้างและวิธีการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีห้องที่เดี๋ยวเราประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะเราจะเปิดให้พับบิกก็คือคนที่ซื้อบัตรมาเนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง3ห้องนี้เดินนี้เลยนะคะทั้ง3ห้องมี2วันก็อินโทรโทแล้วก็คือทั้งหมด6เวทีด้วยกันค่ะครับงานนี้มีวันที่19กับ20มิถุนายนนะครับเดือนหน้านะครับค่ะใช่ค่ะอีกเร็วนี้แล้วค่ะจัดที่ไหนนะก็บอกก็ถามมาค่ะจัดที่เซ็นทรัลแกรนด์นะคะชั้น22 23ค่ะเราปิดทั้งชั้นเลยนะคะ2ชั้นเต็มๆเพื่อที่จะนำเวทีทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดเวทีมีทั้งหมด13เวทีด้วยกันนะคะรันอินพาราเรล13ค่ะ13เวทีมี Google for Startupนะคะในเอเชียมาจัดครั้งแรกในเมืองไทยที่งานนี้ด้วยค่ะกูก็มาด้วยฉะนั้นมีเรียกว่ายักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมาอยู่มาหมดเลยนะครับใช่ค่ะก็มี Google นะคะ IBM Accenture นะคะ Bosch นะคะ Visa นี่เป็นบริษัทจากต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็บริษัทแน่นอนชั้นนำในเมืองไทยนะคะธนาคารต่างๆหรือว่าอย่างเช่นปตท. SCG นะคะก็เข้ามาร่วมงานนี้หมดนะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะคะ Dtac AS ก็มาร่วมงานนี้หมดเลยค่ะแล้วก็แบงก์ต่างๆทุกค่ายเลยค่ะก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะที่พูดถึงนี่ก็คือเป็นผู้ร่วมจัดงานกับ Texas มาตลอดยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหละที่เอ่ยถึงเนี่ยนะใช่มั้ยครับค่ะค่ะแบงก์ใหญ่ทั้งหมดมาหมดบริษัทโทรคมนาคมใหญ่มาหมดค่ะแล้วก็บริษัทที่เป็นคอร์ปอเรชั่นใหญ่ๆทั้งหมดก็มาร่วมด้วยครับแล้วมีบทผู้บริหารของบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยของคนไทยเองด้วยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้างไหมครับมีค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรามีเซสชั่นพิเศษนะคะที่หลายอันที่จัดให้กับผู้บริหารต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยในหลายรูปแบบเลยค่ะมีตั้งแต่exclusive นะคะ networking ที่ผู้บริหารระดับ level C level นะคะก็จะมาพูดคุยกันที่ก็มาแลกเปลี่ยนนะคะจากประสบการณ์เรื่องการทำ corporate innovation เรามีเวทีพิเศษนะคะที่เราจัดขึ้นให้กับบริษัทต่างๆที่อยู่ใน listed company ที่เป็น listed company นะคะที่อยู่ในสต็อกมาร์เก็ตนะคะก็คือทางเซตเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาชมพิชชิ่งนะคะจากสตาร์ทอัพที่มี potential จะทั่วมุมโลกด้วยนะคะก็ในงานนี้เนี่ยก็คือจัดพิเศษให้กับสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็จัดพิเศษให้กับบริษัทที่เป็น listed company ในไทยด้วยค่ะครับก็แปลว่ามีการเห็นของจริงคือการพิชชิ่งให้เห็นต่อหน้ากันเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับใช่ค่ะครับแล้วก็ที่กำลังฮอตอยู่ขนาดนี้มีอันนึงก็คือ space เรื่องของธุรกิจอวกาศเนี่ยครั้งนี้มีไหมมีค่ะก็ space tech เนี่ยมีไหมครับถึงเรื่องอวกาศใช่ไหมคะอวกาศครับ
ค่ะเรื่องอวกาศจริงๆเรามีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก็มีสตาร์ทอัพไทยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรื่องของดาวเทียมแล้วก็ช่วยเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของเรื่องการเพิ่ม access อินเทอร์เน็ตให้คนต่างจังหวัดมีโอกาสได้เข้าถึงก็ปีแล้วก็จะมีอย่างมูลเปสเนี่ยเข้ามาร่วมแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่ะว่ารูปแบบของการลงทางในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจาก one point to ไปถึงอีก point หนึ่งนะคะอย่างเรื่องที่ตอนนี้หลายคนชอบคุยกันเรื่องเช่นแบบเราจะเดินทางจากข้ามเมืองในระยะเวลาเพียงสั้นๆจาก east coast ไป west coast อย่างเงี้ยระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีได้ยังไงได้บ้างมันอีกรอบนี้ก็จะมีสปีกเกอร์นะคะที่จะมาแชร์เรื่องพวกนี้ที่งานด้วยค่ะก็มีจากหลายๆบริษัทค่ะครับเพราะว่าผมเห็นว่าไอ้ spaceexploration และ space business เนี่ยก็กำลังเป็นอีกด้านหนึ่งของการลงทุนที่คนทั่วไปสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็พูดกันถึงไปดาวอังคารกันอย่างไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นElon Musk ก็เขาว่าทำได้หรือว่า Jeff Bezos เนี่ยก็บอกว่าวันก่อนผมเห็นเขาเตรียมไปดวงจันทร์นะเขามีภาพวาดให้เห็นเลยว่าจะไปตั้งอาศัยบ้านช่องอยู่ในดวงจันทร์ก็ทำกันอย่างไรผมคิดว่านั่นจะไปก้าวต่อไปสำหรับเท็กซัสด้วยนะครับที่จะลงไปถึงเรื่องสเปซอย่างจริงจังด้วยค่ะก็จริงๆตอนนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเริ่มมีสตาร์ทอัพที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเริ่มเข้ามาโฟกัสเรื่องพวกนี้มากขึ้นค่ะครับครับคุณมิมีจัดงานเท็กซัสในระดับ global มาหลายปีแล้วเนี่ยได้บทเรียนอะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างสำหรับตัวเองค่ะจริงๆนี่ว่าจุดความท้าทายที่สุดก็คือช่วงปี2015มา2016ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราจัดงานอีเวนต์แบบนี้แล้วค่ะคุณสุทธิชัยแล้วก็เราโฟกัสในแง่ของlocal ความหมายก็คือเราจัดงานเป็นแบบเนื้อหาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมีจุดประการเดียวที่ค่อนข้างสำคัญมากๆที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยไม่เดินไปงานร้านหนังสือค่ะไปเจอหนังสือเล่มนึงที่เขียนว่า Startup Asia ค่ะคุณสุทธิชัย Startup Asia คนนั้นดังนั้นเนี่ยพอเราเปิดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีทุกประเทศมีมาเลย์นะคะมีอินโดนีเซียมีสิงคโปร์นะคะมีเวียดนามนะคะแต่ไม่มีไทยอยู่ในไม่มีไทยไม่ได้การพูดถึงไทยเลยนะไม่มีไทยแลนด์อยู่เลยก็แอบรู้สึกสะดุ้งนิดนึงตอนนั้นก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ที่ไหนในแผนที่โลกทีนี้มีก็เลยตัดสินใจคุยกับเพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่คิดใหญ่นะคะเช่นเดียวกันเหมือนสตาร์ทอัพอะค่ะถ้าเราไม่คิดใหญ่ติ้งระดับ regional ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตรงก็คือจะโกบิ๊กหรือว่าโกโฮมคือเลือกที่จะโกบิ๊กหรือโกโฮมเลยนะคะก็คือเราตัดสินใจว่าอะเราถ้าเราจะทำก็ต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วก็เต็มความสามารถค่ะสุดท้ายแล้ว อย่าได้กังวลกับสิ่งที่อย่าได้กังวลกับสิ่งที่มันล้มเหลวนะคะอย่างน้อยๆคือเราได้ลองในสิ่งที่เราอยากจะทำแบบสุดพลังเต็มฝีมือแล้วแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราล้มเหลวก็ไม่เป็นไรเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะคะแต่เราจะเสียดายแล้วก็เสียใจมากที่สุดถ้าเราไม่ได้ลองทำมันแล้วก็กลับมาคิดทีหลังว่าโอ้โหไม่ได้ทำแบบนี้เสียดายจังแล้วความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราในสุดในตอนนี้เราสามารถกล้าที่จะบอกได้ว่างานระดับ global งาน international ที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียงานหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์ไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงแต่อยู่ที่เมืองไทยและจัดขึ้นโดยคนไทยจริงๆและนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจค่ะทำไมสิงคโปร์ทำไม่ได้ทำไมเราทำได้สิงคโปร์เขาก็คิดว่าเขาอยู่เหนือเรามาตลอดทำไมเราถึงทำได้ดีกว่าสิงคโปร์ครับงานนี้ค่ะจริงๆนี่คิดว่าศักยภาพเราไม่ได้ต่างกันค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแน่นอนเรื่องของมีเรื่องของภาษาเรื่องของระบบการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานเรื่องของการปรับ mindset ต่างๆนี่ว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแล้วเราสู้ได้ถ้าเราปรับในเรื่องของระบบการเรียนการศึกษาใหม่นะคะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นรากฐานของทุกๆสิ่งนะคะถ้าเราปรับในเรื่องนี้นะคะให้แข็งแรงนะคะเรานี่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะครับฉะนั้นตอนนี้เราพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าเราไม่แพ้สิงคโปร์เรื่องของการจัดงานระดับนี้มั่นใจเต็มที่แล้วว่าเราไม่แพ้แน่นอนค่ะอันนี้เรียกว่าตอบได้เต็มปากเต็มคำนี่ไงอย่างน้อยสุดเนี่ยคืออย่างน้อยเป็น
ด้านหนึ่งที่เราไม่แพ้สิงคโปร์เพราะด้านอื่นๆเนี่ยเราก็คิดว่าสิงคโปร์เก่งกว่าเราแต่ว่าเรื่องของการจัดสัมมนาระดับสากล นี่นะ exhibition ด้วยสัมมนาด้วยเนี่ยนะครับเราถือว่าเท็กซัสได้พิสูจน์แล้วนะว่าเราไม่แพ้ใครในอาเซียนและในเอเชียเราก็ถือว่าเราเป็นอยู่ในอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเราคิดดูอย่างหนึ่งว่าเรารอไม่ได้ค่ะคือถ้าเรารอปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าคิดถ้าอยากจะสนับสนุนเพื่อนๆนะคะน้องๆหลายคนเหมือนกันถ้าเรามีฝันแล้วถ้าเรามีจังหวะหรือมีโอกาสที่จะทำนะคะอย่าให้กลัวความล้มเหลวค่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะให้ลองพยายามแล้วก็ทำกับมันเต็มที่ก่อนสุดท้ายถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นบทเรียนแต่คุณจะเสียใจมากที่สุดถ้าเราไม่ได้ลองทำมันค่ะอืมครับคุณสอนถามว่าในงานนี้มีสตาร์ทอัพจากจีนมาบ้างไหมครับมีค่ะมีสตาร์ทอัพจากจีนครับมีสตาร์ทอัพมาออกบูธด้วยค่ะจากจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยค่ะอืมครับไต้หวันมีค่อนข้างเยอะนะคะสายฟู้ดสายไบโอซึ่งบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงค่ะแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ให้ความสนใจเรื่องฟู้ดกับไบโอค่อนข้างเยอะค่ะใช่ใช่ไต้หวันความจริงนำมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้จีนแผ่นดินใหญ่เขาใหญ่กว่าก็อาจจะเป็นมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันมากกว่าแล้วจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเช่นจากเซินเจิ้นจากปักกิ่งจากเซี่ยงไฮ้เขามีความสนใจแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จริงที่งานนี้เรามีสปีกเกอร์ที่มาจากอาลีบาบาด้วยนะคะจะเป็นฝั่งของแอนฟินแลนเชียลค่ะที่ดูในส่วนของเรื่องการเงินเป็นทีมงานที่ดูแลเรื่องของการลงทุนในธุรกิจทางด้านฟินแลนซ์ค่ะก็มาพูดที่งานนี้ด้วยเหมือนกันAnd Financial น่าสนใจมากผมเคยไปเจอเขาเป็นส่วนหนึ่งของ Alibaba Anh Financial นี่ก็นี่แหละไฟฟินเทคทั้งหลายแหละก็จ่ายเงินผ่านมือถืออย่างไรวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อวิถีชีวิตประจำวันของคนจีนเนี่ยAnd นี่ Finance นี่ต้องถือว่าเป็นระดับต้นๆเลยนะครับดังนั้นเขาก็จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่า Alipay เขาทำกันยังไงวิธีการใช้มือถือในชีวิตประจำวันก็ทำกันอย่างไรบ้างนะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจเขาเริ่มถ้าดูกันชัดๆก็เขาเริ่มไปฝั่งโลกตะวันตกแล้วนะคะเริ่มมีการซื้อธุรกิจในฝั่งนู้นแล้วตอนนี้เรียกว่าพี่จีนี่ไปไกลมากจริงๆแล้วก็เขาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญแล้วก็เข้าใจเรียกว่าขุมทรัพย์ของ Data ค่ะคือเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพจริงๆซึ่งอันนี้เป็น mindset ที่จริงๆว่าสำคัญมากที่อยากจะส่งเสริมให้สตาร์ทอัพไทยได้เข้าใจว่า Data ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนขุมพลังสำคัญที่คุณเอาไว้ใช้ในการพัฒนาต่อยอดมากๆเลยค่ะครับงานนี้จะมีคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่อง Big Data Data Analytics มีโอกาสที่จะไปเจอคนและจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเปิดสเตจที่ชื่อว่า AI Data ทั้งวันเต็มๆเลยนะคะสล็อตสปีกี้เนี่ยมีท็อปิกมากกว่าเกือบ15ถึง16ท็อปิกด้วยกันค่ะแล้วก็มีทุกหลากหลายแง่มุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็น AI ในภาค Corporate หรือว่า AI ในภาคของ Consumer Product ด้วยนะคะก็มีเกือบทุกแกนเลยก็มางานนี้รับรองครบแน่นอนค่ะครับBig Data กับ Data Science เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้าง Data Scientist เนี่ยมากขึ้นนะตั้งแต่เด็กๆควรจะเรียนเรื่อง Data Science ให้เข้าใจเพราะว่านี่จะเป็นหัวใจสำคัญของอนาคตสำหรับเรื่องของ AI เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าในงานนี้เราแน่นอนไม่ได้พูดแค่เรื่องว่าจะเอา Data มาใช้ยังไงหรือว่าเอา AI มาวิเคราะห์ยังไงนะคะหรือว่า Case Study อย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะสร้างนะคะเราจะสร้างทีมงานว่าเราจะปรับสกิลเซตของทีมงานยังไงให้ทันกับในยุคที่ AI เนี่ยเข้ามาทำงานในเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจทุกวันนี้แล้วแล้วก็การมันเป็นเรื่องของการฝึกสกิลใหม่ๆค่ะใช่ครับฉะนั้นบริษัทยักษ์บริษัทกลางบริษัทเล็กเนี่ยก็ควรที่จะมางานนี้เพราะว่าจะมีครบถ้วนเลยคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเทคโนโลยีที่ธุรกิจคุณจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมีครบถ้วนอยู่ที่นั่นใช่ค่ะก็เรียกว่า2วันมาทีเดียวครบหมดเลยครับจากนี้ไปก้าวต่อไปที่คุณมีคิดอยู่เราจะเดินหน้าต่อไปมองข้ามช็อตไปหลัง2019มองว่าอนาคตของเทคโนโลยีและอนาคตของสตาร์ทอัพอนาคตของการ
ที่คนไทยควรจะต้องเตรียมการไว้เนี่ยคืออะไรบ้างค่ะอันที่หนึ่งแน่นอนก็คือสำหรับในปีไม่ต้องไปไกลมากเอาปีหน้าก่อนเลยนะคะสิ่งที่มี่อยากจะกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะคะใส่ใจก็คือมี่อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ฝึกทักษะเรื่องของ problem solving ให้เยอะค่ะมันเป็นสกิลเซ็ตที่สำคัญมากหนึ่งในปัญหาหนึ่งที่เจอในการในช่วงการทำงานที่ผ่านมานะคะเรามี hard skill ที่เป็นความรู้นะคะเฉพาะทางเกี่ยวกับทักษะที่เราเรียนจบมานะคะแต่ถ้าออกมาทำงานในยุคนี้ถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทักษะเรื่อง soft skill แน่นอนเรื่อง negotiation เรื่องของ project management เรื่องการสื่อสาร communication เป็นเรื่องสำคัญมากแต่คุณต้องอย่าลืมว่าปัญหาทุกครั้งที่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าคุณรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับด้วยโลจิกอะค่ะทักษะพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องมีในคนรุ่นปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็แต่สุดท้ายอันนึงที่ต้องฝากเอาไว้ก็คือในยุคนี้คนเรามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะมีอาชีพที่เปิดใหม่มากมายจากการที่เรามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาอยากจะฝากน้องๆไว้ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะถ้าเราได้ลองทำอะไรแล้วเราอยากจะเมคชัวร์อยากจะมั่นใจว่าเราถนัดหรือชอบไม่ชอบอะไรอยากจะให้น้องๆเนี่ย มีเวลากับมันนะคะอย่าเพิ่งแตะ6เดือน7เดือนนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนละอยากจะให้เวลากับมันเยอะหน่อยปีนึง2ปี2ปีอย่างรุ่นพี่ๆก็3ปี4ปีเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทำมันกับมันเต็มที่หรือยังจับกับมันเต็มที่แล้วหรือยังอันนี้มันเหมือนเป็นวิชาที่เราต้องเรียกว่ามีความอดทนกับมันนะคะอันนี้เป็นซอฟต์สกิลที่เราจำเป็นต้องมีค่ะคือซอฟต์สกิลตอนนี้คุณไม่มีคิดว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมคือไม่อดทนพอไม่อึดพอที่จะอยู่กับซอฟต์สกิลแล้วก็คิดแต่เรื่องฮาร์ดสกิลหรือว่าเรื่องไฮเทคสกิลมากกว่าอย่างนั้นเหรอจริงๆไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่านี่ว่าเพราะว่าสภาวะแวดล้อมแอตโมสเฟียร์สิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะมันทำให้เราสมาธิสงบมากกว่ามันมีโอกาสในชีวิตเข้ามาเยอะแล้วก็มีแรงดึงดูดที่ทำให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะไปพบเจอสิ่งใหม่ๆเยอะแยะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วเพิ่งจบมาใหม่ๆอย่างนี้ค่ะก็ถ้าเราเจออยู่ในสถานการณ์เด็กปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันที่บางทีอาจจะเจอสถานการณ์ที่อุ๊ยมีโอกาสนั้นนี่อยากจะทำนู่นทำนี่ทำไปหมดเลยนะคะแต่ว่าช่วงเวลานั้นเราไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนี้ซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ค่ะก็จริงๆเราโชคดีที่เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเราต่ออินเทอร์เน็ตแป๊บเดียวได้สมัยยุคบีสมัยนู้นใช้โมเด็มใช่ไหมก็จะต่อเน็ตก็ลองวิทยุรอจนแบบพอคุณแม่ข้างล่างยกหูโทรศัพท์ก็หลุดใช่ไหมคะยุคคุณมีหมีจบมาใหม่ๆนี่อินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเริ่มมั้งใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มมีมั้งในเมืองไทยเราปีจบมาประมาณปี2000นะคะก็ยุคนั้นเลยปีนั้นปี2000พอดีเลยเป็นปีที่กำลังตื่นเต้นว่าไอ้เลข0เนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์มันใช่ค่ะ Y2K Y2K มันจะอาจออกไหมเนี่ยนะแต่ช่วงนั้นมันก็ยังไม่เลยมันไม่มี 4G นี่ใช่ไหม 3G มีป่ะยังไม่รู้เลยตอนนั้นยังไม่มี 3G ยังไม่มีค่ะตอนนั้นที่ติดโทรศัพท์ยังเป็นอนาล็อกอยู่ค่ะกำลังมีดิจิตอลเข้ามาครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกมากเท่ากับปัจจุบันดังนั้นมันเป็นไปได้มั้ยว่าปัจจุบันมีทางเลือกมากเกินไปดังนั้นสมาธิมันก็เลยสั้นลงตอนนั้นทางเลือกไม่ได้มากขนาดนั้นเราก็เลยต้องทำอยู่กับไอ้นี่จนกระทั่งเราพิสูจน์ตัวเราเองว่ามันทำได้แต่ทุกวันนี้มันมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มีอันนี้ใหม่ก็เราก็ลองนี่ลองนั่นมันก็เลยขาดสมาธิที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างนึงก่อนเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆผมอีกก็เป็นเหมือนกันค่ะคือตอนนี้ยอมรับเลยว่าตัวเองสมาธิสั้นไปมากตอนนี้สิ่งที่เริ่มทำก็คือว่าจัดการชีวิตตัวเองใหม่คือเริ่มปิด notification คือมันมี LINE Facebook มีเยอะไปหมดเลยค่ะสุดท้ายมีก็เลยต้องเลือกตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาอะไรเป็น priority ก่อนยอมเปิดให้มี notification แล้วก็ปิดบางอันทิ้งไปหรืออีเมลบางอันเนี่ยเรารู้ว่าต้องจัด priority มันว่าอันนี้เราอ่านก่อนแต่ถ้าบางอันเนี่ยอาจจะแบบรอได้แล้วก็ค่อยกวาดมาเช็ดทีเดียวตอนนั้นคือแล้วมันทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันดีขึ้นมากกว่าถูกต้องว่ามันต้องชวนคุณมิมี่คุยถึงเรื่องการบริหารชีวิตตัวเองในยุคดิจิทัลหน่อยจริงๆยังจัดการได้ไม่ดีค่ะต้องบอกตามตรงนะคะแต่ว่ากำลังพยายามฝึกก็เรียนรู้จากน้องๆและหลายคนซึ่งเก่งเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็มันเป็นเรื่องว่าเขาเรียกอะไรนะการ
ทำยังไงให้เกิดชีวิตเกิด productivity สูงที่สุดค่ะถูกต้องแล้วมันก็ต้อง multitask มันต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันไปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้สมาธิเราในแต่ละเรื่องน้อยไปหรือเปล่าเรื่องที่มันสำคัญเราจัดลำดับได้หรือเปล่าแต่วันนี้ก็เป็นทักษะ soft skill อีกอย่างนึงนะครับใช่ค่ะสำคัญมากในการที่พี่ว่าจุดสำคัญคือต้องเปิดที่ให้ได้ว่าอะไรคือจุดสำคัญแล้วเลือกทำสิ่งนั้นก่อนแล้วโฟกัสค่ะบางทีพอเราหลุดโฟกัสปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นคราวนี้มันจะยุ่งเหยิงแล้วทำอะไรก็ไม่ถูกค่ะมีเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบทำอาชีพที่เขาเรียกจัดอีเวนต์อย่างที่คุณมิมีทำนี่แหละการอาชีพนี้มันสนุกไหมมันมีอนาคตไหมครับการมาร่วมไปจัดอีเวนต์อย่างที่คุณมิมีทำอยู่เนี่ยโอ้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ค่ะจริงๆ Tech Talk เนี่ยโพซิชั่นคือเป็นคอนเทนต์เจเนอเรเตอร์ที่ผลิตคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้กับสังคมค่ะการผลิตคอนเทนต์ให้ความรู้สังคมนี่ก็คือการฟีดคอนเทนต์เข้าเว็บไซต์ก็คือมีเดียบล็อกของเราเทคซอฟต์และไทยภาษาอังกฤษในขณะที่อีเวนต์ที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็นรูปแบบช่องทางหนึ่งที่เราแปลสภาพของคอนเทนต์ให้มาอยู่ในรูปของสัมมนาค่ะดังนั้นจริงๆแล้วโพซิชันเราไม่ได้เป็นอีเวนต์ก็ออร์แกไนเซอร์นะคะแต่ทีนี้ถ้าน้องๆถามว่างานนี้อนาคตดีไหมจริงๆต้องถามว่าposition จุดยืนสำคัญของธุรกิจ core business คืออะไรคะอย่างของมีอย่างที่บอกคือนี่คือผู้ผลิตคอนเทนต์สายเทคโนโลยีค่ะดังนั้นมันเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอีเวนต์ก็คือสร้างความยูนิคความแตกต่างมีว่าจริงๆคือต้องหาให้เจอว่าอะไรคือหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจถ้าเป็นแบบอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่แบบรับจ้างจัดงานอะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้มียูนิคเนสหรือสร้างความแตกต่างเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ราบลื่นนะแนะนำว่าคงต้องดูว่าอะไรจุดขายของเราจริงๆอะไรคือ value core value ของเรานะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ค่ะมีอยู่พักหนึ่งที่ผมคุยกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าอาชีพหนึ่งที่อยากทำคือ event organizer เพราะว่ามันดูเท่ดีดูจากข้างนอกอ่ะนะค่ะจัด event นี่มันสนุกแล้วมันเท่ดีแต่ว่าอย่างที่คุณมิมิบอกเนี่ยมันท้ายที่สุดมันอยู่ที่ content มันอยู่ที่เนื้อหาส่วน event เนี่ย event เนี่ยเป็นปลายทางเป็น showcaseเป็นทางแสดงออกแต่ว่าเบื้องหลังอีเวนต์มันต้องมีเนื้อหาคนที่จะมาใช่ไหมครับคนที่จะมาดูเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาคนที่มาร่วมงานเนี่ยสุดท้ายคือเขาได้ประโยชน์อะไรเขาแวลูที่เรามอบให้กับเขาจริงๆที่หลังจากเสร็จงานไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคืออะไรเรื่องนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องนึกถึงค่ะครับแต่ว่ายิ่งวันเทคโนโลยียิ่งก้าวไกลเนี่ยวิถีชีวิตหรืออาชีพมันก็จะเปลี่ยนไปเด็กก็สามารถจะทำเป็นผู้ประกอบการเองสามารถจะเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็ตั้งธุรกิจที่ถ้าหากสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่คนต้องการเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่ความคิดอย่างนี้ถูกหรือผิดครับสำหรับมิลลิมันคงไม่ได้มีถูกมีผิดค่ะคือมันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยถ้าจะทำธุรกิจสำหรับมิลลินะคะอาจจะมีมุมมองที่เป็นในมุมที่ไม่ได้ฟันธงในเรื่องนี้ชัดๆแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้คือเรื่องนี้ค่ะ คืออย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีสายป่านในเชิงของเขาเรียกว่าครอบครัวไม่ได้มาแบบครอบครัวจากฐานะดีมากนะคะก็ฐานะปานกลางแล้วการเรียนจบมาก็คือถ้าจะเรียนปริญญาโทก็ต้องส่งเสียตัวเองเรียนค่ะเรียนไปทำงานไปนะคะดังนั้นจุดสำคัญก็คือเราต้องรู้ตัวเองว่าถ้าเราอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีความเสี่ยงแน่นอนเพราะเราก็ต้องเลี้ยงคุณแม่ด้วยเลี้ยงคุณพ่อด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่แต่เรายังมีใจอยากจะทำธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคีย์สำคัญที่จะฝากเอาไว้ก่อนก็คือน้องๆเนี่ยสามารถที่จะลองไปฝึกงานกับบริษัทสตาร์ทอัพลองไปเรียนรู้ในการทำงานกับองค์กรใหญ่ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะรู้ว่าเราขาดอะไรแล้วควรต้องเสริมอะไรแล้วจริงๆ อาชีพผู้ประกอบการมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆชีวิตมันทัฟนะคะมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่รวยด้วยกลีบกุหลาบแต่ถ้าทางบ้านเนี่ยมีฐานะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะทางบ้านสามารถซัพพอร์ตได้เทควิสรับความเสี่ยงได้ก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นทำธุรกิจได้แต่อายุน้อยก็ดีที่ได้ลองของใหม่ๆค่ะพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าพื้นฐานทางชีวิตด้วยค่ะว่ามันพร้อมมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่การไปเรียนทำงานกับที่อื่นเนี่ยเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ออกมาทำตอนช่วงวัย
วัยที่เราเริ่มพร้อมมา30จริงๆก็ไม่ได้สายนะคะครับผมว่าคุณมิมิจัดสัมมนาได้อีกอันนึงเลยนะเรื่องนี้เลยเรื่องการวางแผนชีวิตกับคนรุ่นใหม่เนี่ยในยุคที่กำลังจะมี 5G มาเนี่ยนะวิธีคิดสำคัญนะวิธีคิดอย่างที่คุณมิมิเพิ่งบอกว่าอยู่ที่เราเองมองตัวเราเองเป็นยังไงว่าเราจะกระโดดตูมเข้าไปเป็นผู้ประกอบการเลยหรือว่าเราไปเรียนรู้จากที่อื่นก่อนฐานะบ้านเรามีส่วนสำคัญไหมความใฝ่ฝันของเรานี่มันอยู่บนพื้นฐานที่เราเหยียบพื้นติดดินไหมหรือว่าเราลอยล่องอยู่แล้วเพื่อนฝูงสมัยก่อนเราก็จะฟังเพื่อนฝูงตามเพื่อนฝูงไปทุกวันนี้เรากับเพื่อนเรามองเหมือนมองต่างกันยังไงมันแห่กันไปได้ไหมหรือต่างคนต่างลองทำดูแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนในสังคมไทยทุกวันนี้เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนมหาวิทยาลัยค่ะนี่สำคัญมากเลยเพราะว่ามหาลัยสอนแต่วิชาสอนฮาร์ดสกิลเราค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเราฮาร์ดมันมีคำนึงที่มีได้ยินคือเรียกว่าเก็บเอาไว้จดจำเป็นบทเรียนให้กับตัวเองตลอดคือมนุษย์เราเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ตัวทีนะคะมนุษย์ตัวทีความหมายก็คือทีตัวแรกทีจะเป็นเลขเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวขาตั้งเนี่ยก็คือ hard skill ค่ะ hard skill คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถลุกขึ้นยืนขึ้นได้นะคะแต่ว่าเส้นนอนเนี่ยเป็นเหมือน soft skill คือเราต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา hard skill เวลาคนพูดถึงปุ๊บนึกถึงเราปุ๊บเนี่ย hard skill ตัวเนี้ยต้องมาก่อนส่วน soft skill เนี่ยคุณจะฝึกก็ต่อเมื่อคุณได้เข้าสังคมคุณได้ออกมาทำงานสักพัก คุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าคุณขาดอะไรแล้วคุณก็ไปเริ่มเรียนรู้จากตรงนั้น soft skill เปรียบเสมือนกับล้อองค์เวลาถ้าเราวิ่งไปข้างหน้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่หล่อให้เราสามารถที่จะเคลื่อนที่ข้างหน้าได้แต่ hard skill เป็นกระสิ่งที่ทำช่วยให้เรายืนขึ้นมาได้อะดังนั้นจริงๆมันต้องไปควบคู่กันค่ะตัวทีนี่นะตัวตั้งกับตัวที่วางทับอยู่บนตัวตั้งนี่นะครับhard skill ไปกับ soft skill ไปด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันค่ะครับและนี่แหละเป็นที่มาของความสำเร็จที่ผู้หญิงเก่งคนนี้ครับคุณมิมี่ที่สามารถทำให้เกิดงานในระดับเอเชียได้เท็กซัสนี่นะครับผมชวนคุณมิมี่คุยเพราะว่าเท็กซัสปีนี้น่าสนใจอย่างยิ่งบอกว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมามีทั้งผู้มาบูธนี่กี่บูธและผู้มาร่วมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับล่าสุดค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบใกล้ๆหมื่นแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะครับใกล้ๆหมื่นรายนะที่มาร่วมนะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวบูธนะคะบูธสตาร์ทอัพเนี่ยมีเกือบบูธสตาร์ทอัพมีประมาณเกือบ500บูธด้วยกันนะคะจะรวมกันอยู่จากหลายที่นะคะไม่ว่าจะมาจากพาวิเลียนต่างๆแล้วก็สตาร์ทอัพบูธที่เข้ามาโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ย20,000คนโดยที่บริษัทต่างๆมาทั้งหมดเนี่ยก็เกือบหมื่นบริษัทค่ะอ๋อครับและปีนี้ก็คาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมประมาณ 20,000 คนเพิ่มจากปีที่แล้ว 10,000 คนใช่ค่ะก็ดับเบิลขึ้นมาเพราะเราเปิด2ชั้นด้วยแล้วก็เนื้อหาเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเกือบเท่าตัวหมดค่ะครับที่ผมอยากให้ผู้ที่ติดตามผมเนี่ยไปงานนี้เพราะว่า 2-3 ปีที่แล้วผมก็ไปเกือบทุกปีครับไปดูแล้วบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากแล้วสนุกด้วยมันไม่ใช่วิชาการไม่ใช่เป็นวิชาการที่ไปถึงฟังยากไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอไปเนี่ยแต่ละบูธเนี่ยเราได้เจอของจริงเราได้เจอคนที่มีประสบการณ์เราได้เจอบทเรียนเราได้เจอ use case ที่เกิดขึ้นแล้วปีนี้คุณมิมี่บอกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่จัดดังนั้นก็เลยเชิญชวนและผมก็ถือโอกาสนี้ขอคุณมิมี่ว่าแฟนประจำที่ติดตามนี้ถ้าซื้อตั๋วซื้อบัตรนี่ขอราคาพิเศษบัตรนี้มีมาแล้วนะครับมีโค้ดมาให้โปรโมชั่นโค้ดสำหรับแฟนรายการสุทธิชัยไลฟ์นะครับTSGS19STC เดี๋ยวจะขึ้นจอให้ครั้งสำหรับที่จะจดแล้วก็จากนี้ไปรายการนี้เราก็จะขึ้นโค้ดนี้ให้เพื่อว่าเราจะได้ไปเจอกันที่งานด้วยครับคุณมิมีให้ผมไปช่วยตั้งวงพูดคุยบนเวทีกับผู้เชี่ยวชาญบางคนที่ผมอยากจะคุยด้วยผมคิดว่าสนุกแน่นะครับฉะนั้นนั่นหมายกันใครที่สนใจรีบจองเพราะว่าวันที่19-20มิถุนายนนี้แล้วนะครับงานอย่างนั้นคืนนี้ต้องขอบคุณคุณมิมีนะครับที่มาสนทนาแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะไรก็จะชวนมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ไปใกล้ๆงานอาจจะมี
ทีเด็ดมีเซอร์ไพรส์อะไรที่จะมาบอกกล่าวกันก็ได้นะครับที่ข้างล่างนะครับใครที่ติดตามดูอยู่สำหรับโค้ดโปรโมชั่นโค้ดอยู่ข้างล่างของรายการข้างล่างนี้นะครับยังไงก็จะแจ้งไปเป็นระยะระยะขอบคุณคุณบิ๊มมี่มากครับคืนนี้ครับขอบพระคุณมากค่ะสุทธิชาขอบคุณผู้ฟังทุกท่านทุกแห่งด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ